บิ๊กตู่พอโซเชียลด่ายกตัวเองเป็นกัปตันแก่แต่มากประสบการณ์พาปอทอรอดได้แน่บิ๊กตู่อ้อนชาวอำเภอกุดจับอุดรย้ำเหตุผลต้องอยู่ต่ออีก2ปีเปรียบตัวเองเป็นกัปตันแก่แต่มากประสบการณ์โวผลงานเทียบแต่ไม่ได้ทวงบุญคุณเมื่อเวลา10นาฬิกา50นาทีวันที่24เมษายน2566ที่จออุดรธานีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติพรรครวมไทยสร้างชาติรทสชพร้อมด้วยนายพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคหัวหน้าพรรคและคณะเดินทางถึงวัดอัมพวันวิทยารามตำบลเมืองเพียอำเภอกุดจับเพื่อกราบสักการะหลวงปู่แก้วเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นพลเอกประยุทธ์เดินทางมายังหอประชุมอำเภอกุดจับเพื่อปราศัยหาเสียงช่วยนายพดุงศักดิ์หันจันทร์ผู้สมัครส.ส.อุดรธานีเขต8นายนิทิตประกอบใสผู้สมัครส.ส.เขต9และนายทรงกิตติสุวรรณทองผู้สมัครส.ส.เขต10โดยมีประชาชนเข้าร่วมฟังปราศัยจำนวนมากพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าสบายดีบอกคิดฮอดหลายๆเด้อที่ผ่านมาได้ทำงานมาแล้วหลายอย่างทำแล้วทำอยู่และจะทำต่อหากมีโอกาสที่ผ่านมาเราไม่เคยเสียชื่อในเรื่องการรักชาติบ้านเมืองดังนั้นการรักชาติรักบ้านเมืองต้องทำให้ถูกวิธีต้องนำความรักความสามัคคีมาพัฒนาบ้านเมืองไปให้ได้ตนไม่ได้เป็นศัตรูกับใครแต่ถ้าใครทำอะไรที่ไม่ดีไม่ถูกต้องตนก็ยอมรับไม่ได้ที่ผ่านมายืนยันว่าผมทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่เคยพูดความเท็จทำหน้าที่บริหารราชการเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติซึ่งทำมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่สมัยเป็นผบ.ทบ.ผมสาบานไว้แล้วว่าจะซื่อสัตย์สุจริตไม่พูดความเท็จพลเอกประยุทธ์กล่าวพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นพรรคที่ตั้งขึ้นมาใหม่เราต้องทำทุกอย่างให้เจริญเติบโตไปเรื่อยๆทำให้ทุกคนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมเหมือนการเลี้ยงลูกต้องเลี้ยงอย่างเท่าเทียมกันไม่ใช่แจกเงินอย่างเดียวแต่หาเงินไม่เป็นแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาวันนี้ถ้าเปรียบประเทศไทยเหมือนเครื่องบินลำหนึ่งกลางเก่ากลางใหม่ที่ปลอดภัยสำคัญที่นักบินมี2คนคนหนึ่งเป็นกัปตันอีกคนเป็นผู้ช่วยนักบินดังนั้นคนเป็นกัปตันต้องเก่งกว่ากัปตันก็มีแต่คนแก่ๆเหมือนผมจึงขอถามว่าอยากขึ้นเครื่องบินที่มีกัปตันมากประสบการณ์หรือจะเอาวัยรุ่นมาขับเครื่องบินขอให้มั่นใจว่าอย่างไรก็ถึงที่หมายเพราะกัปตันอย่างผมมีประสบการณ์รู้ปัญหาทุกอย่างถ้าแก้ได้แก้ไขไปหมดแล้วผมไม่ได้ดีกว่าใครแต่คิดเสมอว่าตราบใดถ้ายังแก้ปัญหาให้พวกท่านไม่ได้ก็จะทำต่อเลยมาอยู่ตรงนี้มาอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติดังนั้นถ้าให้ลุงตู่อยู่ต่อต้องเลือกส.ส.เขตพรรครวมไทยสร้างชาติทุกเขตเพื่อให้เข้าไปทำงานในสภาและเลือกเบอร์22เบอร์ของพรรคพลเอกประยุทธ์กล่าวพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าวันนี้อายุ70ปีแล้วถ้าเป็นนักบินก็แก่แล้วแต่ยังมีสมรรถภาพเป็นนักบินมีประสบการณ์เวลาเกิดอากาศวิกฤตนักบินที่มีประสบการณ์จะช่วยนำพาเครื่องบินให้ปลอดภัยได้ถ้าเป็นเด็กอาจจะตกใจแต่ตนมีประสบการณ์ขับเครื่องบินลำนี้ได้จึงมาขอร้องด้วยความจริงใจต่อกันอยากเตือนประชาชนในช่วงหาเสียงมีการเสนอว่าจะให้มากมายขอให้พิจารณาด้วยว่าหากเป็นรัฐบาลแล้วจะให้ได้อย่างนั้นหรือไม่หากทำไม่ได้ประชาชนจะว่าอย่างไรเพราะเขาไม่พูดถึงวิธีการหาเงินพูดแต่เรื่องการให้เงินเพียงอย่างเดียวพลเอกประยุทธ์ยังกล่าวถึงนโยบายต่างๆในช่วงที่เป็นรัฐบาลและทำมาอย่าต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาโควิดการก่อสร้างถนนหนทางการแก้ปัญหายาเสพติดโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะซาอุดิอาระเบีย
พร้อมกล่าวว่าที่เล่าให้ฟังเช่นนี้ไม่ใช่การทวงบุญคุณและขอย้ำว่าถ้ามีคนมาบอกว่าเลือกส.ส.พรรคอื่นเข้าสภาแล้วจะไปสนับสนุนลุงตู่อย่าไปเชื่อเด็ดขาดเพราะตนอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติพรรคเดียวผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านตะโกนถามขอให้รับปากสัญญาว่าจะสร้างถนนอุดรธานีสุวรรณคูหาให้เป็นถนนสี่เลนหากได้เป็นรัฐบาลและการแก้ปัญหาไฟฟ้าแพงพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าจะรับไปดูให้ส่วนค่าไฟฟ้าแพงต้องกลับดูที่ต้นทุนองค์หาพลังงานทดแทนและยกเลิกการใช้น้ำมันในอนาคตสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่ถึง300หน่วยรัฐบาลใช้เงินดูแลกว่า 200,000 ล้านบาทซึ่งรับไว้จะไปแก้ไขปัญหานี้โดยเร็วที่สุดขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เพราะต้องใช้งบกลางเข้ามาดูแลส่วนเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสัญญาเอาไว้แล้วว่าจะเพิ่มให้แต่คนที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์จะพิจารณาทบทวนรอบนี้มีผู้ได้สิทธิ์14ล้านคนโครงการคนละครึ่งอีก25ล้านคนแต่รัฐบาลไม่ได้ดูแลเฉพาะคนแค่อำเภอกุดจับแต่ต้องดูแลคนทั้งประเทศหากดูเฉพาะเพียงอำเภอเดียวจะพาขึ้นยานอวกาศไปเที่ยวให้หมดเลยพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าในโลกออนไลน์ปัจจุบันมีทั้งติชมแต่ด่าจะมากหน่อยซึ่งไปโกรธใครไม่ได้บางทีก็รอดูในโทรทัศน์ว่าจะมีคนถามอะไรหรือไม่ก็ไม่เห็นมีใครถามแต่ในโลกดิจิทัลมีทั้งชมทั้งว่าแต่คนด่ามีจำนวนมากเบสตอบเลิกตรงๆเมื่อไหร่มดดำชงแฟนใหม่ลั่นกูเตือนเชื่อบ้างเปิดดวงรักอึ้งเป็นกูเบรกมดดำลั่นเบสตอบเลิกตรงๆ ตั้งแต่เมื่อไหร่มดดำชงแฟนใหม่ลั่นกูเตือนเชื่อบ้างเปิดดวงความรักอึ้งครั้งแรกเบสรักวานีหลังโพสต์ประกาศโสดยุติรักนี้แบบดราม่าสนั่นจบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่เพราะพ่อบาสสมรักคำสิงห์ออกมาชะตรงๆกฤษกรฝ่ายชายแบบที่เรียกว่าใส่ยับอึ้งกันไปเลยล่าสุดวันที่23เมษายน2566TikTok @scene.madamefin ได้มีการโพสต์คลิปมดดำคชาภาขณะไปถ่ายรายการคุยแหลกแดกดึกโดยได้มีการพูดคุยกับเบสพร้อมระบุข้อความว่าเมื่อตัวแม่หาแฟนให้ตัวลูกจะเป็นไงไปดูกันนะนนโดยในคลิปมดดำถามเบสว่ากูหาแฟนให้มึงใหม่คนหนึ่งเอาไหมพร้อมทั้งแกล้งทำเป็นดีลทีมงานคนหนึ่งจะให้เบสด้านเบสก็ตอบว่าอย่าเพิ่งให้หนูพักก่อนมดดำก็ถึงกับชี้หน้าบอกน้องว่ามึงพักจริงๆนะอย่าให้กูรู้ว่ามีแฟนใหม่นะมึงโสดไปนะกูเตือนอะเชื่อบ้างทำเอาชาวเน็ตถึงกับเข้ามาคอมเมนต์สนั่นอาทิมดดำเขาห่วงเขาถึงเตือนคงจะไม่ธรรมดาจริงๆน้องเบสหลงไว้ใจเชื่อใจไม่น่าเลยตรงๆนานๆจะเห็นคุณมดดำอยู่ฝั่งผู้หญิงผู้ชายคนนั้นคงจะสุดจริงมดดำเขาบอกเบสว่าเวลากูเตือนอาจเชื่อบ้างแสดงว่านั้นสุดจริงเป็นต้นขณะที่มีตัวอย่างรายการมดดำถามเบสว่าเลิกกับตรงๆมานานหรือยังซึ่งเบสได้ตอบว่าไม่สงกรานต์นี่แหละมดดำถามอีกว่าอยู่ดีๆทำไมเลิกไม่มีสาเหตุเหรอแล้วหลังจากที่พ่อบอกได้มีโอกาสเคลียร์กับเขาไหมโดยในตัวอย่างรายการตอนหนึ่งเบสได้บอกด้วยว่าเราได้เรียนรู้แล้วครั้งต่อไปเราก็เลือกดีๆพร้อมทั้งมีการเปิดไพ่กับอาจารย์อุ๋ยหมดดูดังดูเรื่องความรักมดดำถึงกับลั่นว่าเป็นกูเบรกมันไม่ดีเป็นใบที่ยี่ที่สุดแถมยังทักจากไพ่อีกว่าทำไมผู้ชายเยอะจังหวะชีวิตมึงนี่แพ้ผู้ชายตัวขาวรอติดตามรายการแบบเต็มเสาร์นี้ชมคลิป